จะรับได้ไหมถ้าถึงวันนั้นทุกอย่างเฮ้ยนี่ไอ้น้ำนี่แกมาทำอะไรแบบนี้วะเนี่ยฮะไม่ใช่ว่าแกไม่มีนภาพนะนี่แล้วจะทำแบบนี้ได้นะเว้ยทำอะไรวะก็ไม่ดูแลตัวเองแบบนี้ไงแกยังมีฉันมีพ่อมีลูกปกมีคนในค่ายที่เป็นห่วงแกนะเว้ยเออฉันรู้แต่ตอนนี้มันก็เหมือนฉันอยู่ตัวคนเดียวจริงๆป่ะวะทำไมแกพูดแบบนี้วะฉันไงที่ห่วงแกฉันรู้จักกดเล่นเว้ยไม่ได้เล่นนานแล้วนะเว้ยเล่นนี่กันดิมีน้ำเอ้าคุณเฮ้ยใส่เสื้อพ่อได้พอดีทั้งคู่เลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปเป่าผมแป๊บนึงนะน้ำก็ดูสดใสขึ้นแล้วเนาะใช่นายก็เก่งนะที่ทำให้น้ำกลับมาหัวเราะได้ผมเองก็ดีใจเหมือนกันนะที่ผมมาที่นี่เนี่ยเพราะว่าผมทำตามคำแนะนำของคุณที่บอกว่าไม่อยากให้น้ำอยู่คนเดียวแล้วมันก็ได้ผลจริงๆด้วยยังไงผมก็ขอบใจนะไอ้เสร็จแล้วเป่าเร็วมากเฮ้ยพายุแกซื้ออะไรมากินวะนี่เลยฉันซื้อข้าวมันไก่เจ้าโปรดที่แกชอบมาแต่ว่ามันมีแค่2ห่อนะก็ฉันไม่รู้ว่าเขาจะมานี่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเสื้อผ้าฉันแห้งฉันก็กลับแล้วเฮ้ยไม่เอาดิกินด้วยกันฉันไม่เอาจานแป๊บนึงนะกินไม่ได้แล้วว่ะฉันว่าเดี๋ยวฉันสั่งอย่างอื่นมากินแล้วกันนะเจลีเอาน้ำเขียวใส่น้ำแข็งถุงนึงครับครับนั่งอ
ช่มาริวันทองดีหรือเปล่าใช่จ้าพี่จะรับอะไรดีคะอะไรนะเป็นกระเทยเมื่อก่อนชื่อบุญมาตายละทำไมเฮียไม่เช็คให้ดีก่อนอ่ะใครมันจะไปรู้ว่าจะมีคนชื่อนามสกุลซ้ำกันขนาดไหนคุณนายคิดดูนะเฮียยังเพิ่งรู้เลยว่ามีคนชื่อนามสกุลซ้ำกัน11ล้านคนนี่ยังไม่รวมที่แบบชื่อนามสกุลเหมือนกันมากกว่า2คนอีก4ล้านคนคุณนายพอเลยนะเฮียฉันไม่อยากรู้หรอกนะว่าไอ้คนไทยเนี่ยมันจะซ้ำกันกี่ล้านชื่อฉันรู้แค่ว่าเฮียมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบว่าเฮียทำงานพลาดไปหามาให้ได้ว่าชื่อของแม่ไอ้พายุเนี่ยมันมีตัวจริงหรือเปล่าจำได้ว่าพ่อบอกว่าพ่อรู้แล้วว่าใครคือน้องชายคุณน่ะแต่ก็ยังไม่ทันได้บอกเลยก็รถชนก่อนน่าเสียดายเนาะงั้นเนี่ยนะภาพต้องไปรู้เรื่องอะไรมาเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่เลยอะเราลองเริ่มที่ก่อนหน้านี้เขาไปเจอใครมาบ้างพ่อบอกว่าพ่อไปทำงานที่ร้านอาหารร้านอะไรอะเขาไม่ได้บอกว่ะถ้าอย่างนั้นเขาได้คุยกับใครก่อนหน้านั้นไหมไม่รู้เหมือนกันอะไม่มีข้อมูลอะไรสักอย่างเลยอะแล้วเลยไปสืบยังไงวะต้องตามมาส่งแล้วครับของมาแล้วแป๊บนึงนะเท่าไหร่คะทั้งหมด280ครับอ่ะเติมพลังกันก่อนเผื่อจะคิดอะไรออกกุ้งแห้งเฮ้ยแกแพ้กุ้งแห้งนี่หว่าแต่ฉันก็ย้ำเขาแล้วนะเว้ยว่าไม่ให้ใส่อ่ะฉันก็แพ้กุ้งแห้งเหมือนกันอ้าวเหรอฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะงั้นสองคนก็กินอย่างอื่นไปแล้วกันนะเนี่ยอันนี้ฉันจัดการเองกินประกอบไปแปลกดีเหมือนกันนะเนี่ยสองคนนี่มีอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะก็แค่แพ้กุ้งแห้งเหมือนกันบังเอิญมากกว่าเออใช่โอ้โหไม่ใช่แค่นั้นอะปากเสียก็เหมือนกันอีโก้สูงมั่นใจในตัวเองเกินแล้วก็โคตรดื้อทั้งคู่เลยไม่จริงไม่จริงอะเออไม่เหมือนก็ไม่เหมือนไม่มีอะไรเหมือนกันเลยมากินข้าวดีกว่าก่อนที่พ่อตายพ่อโทรหาครูดอนมีอะไรจะคุยกันหรือเปล่า